สวัสดีครับผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์นะครับจะนำสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนนะครับวันนี้ก็มีคำถามนะครับมาพอสมควรนะครับน้องๆมือใหม่ว่าทุเรียนหมอนทองครับดอกบานนับจากตอนไหนที่ดีที่สุดนะครับครับอันนี้นะการนับทุเรียนหมอนทองคือทุเรียนหมอนทองตั้งแต่ออกดอกจนถึงดอกบานหมดนะครับใช้เวลา50-60 วันนะฮะถ้าทุเรียนแต่งดอกครับ50-55 วันบานหมดถ้าทุเรียนไม่แต่งดอกนะครับจะบานถึง15วันนะถ้าไม่แต่งดอกนะจะบานถึง15วันคือ50-60 วันจะบานหมดแต่ถ้าทุเรียนแต่งดอกนะครับบานแค่50-55วันก็หมดนะเพราะว่าทุเรียนแต่งดอกจะบานแค่ประมาณ10วันนะครับจะไม่เกินนั้นนะจากที่ได้ทดสอบมานะแต่ว่าถ้าไม่แต่งนะครับ60วันเต็มๆเลยนะครับถ้าไม่แต่งดอกบานถึง15วันนะครับบานถึง15วันครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับคือทุเรียนดอกบานนะครับสมมติว่าดอกบานวันที่1นะครับวันที่1นะครับกรณีที่ทุเรียนแต่งดอกนะครับกรณีที่ทุเรียนดอกจะบานประมาณ10วันไม่เกิน11วันนะครับถ้าทุเรียนแต่งดอกนะครับอันนี้เรามาถึงกรณีแต่งดอกก่อนคือทุเรียนบานวันที่1นะครับบานวันที่1นะครับท่านอย่านับวันที่1นะครับอย่านับวันเดียวท่านนับเอาวันที่5นะครับเอาอยู่ตรงกลางหน้า5หลัง5จะใกล้เคียงที่สุดนะครับกับอย่านับที่ว่าหลังจากดอกบานเป็นหางเย็นแล้วนับนะครับไม่ตรงนะครับไม่ตรงไม่ใกล้เคียงเท่าที่ควรแต่ถ้านับอย่างที่ผมบอกว่านับตรงกลางครับบานวันที่1นับวันที่5ใกล้เคียงมากนะครับอันนี้ยกเว้นกรณีที่ว่าอันนี้กรณีที่ว่าฝนแรงนะครับฝนปกตินะครับที่นับอย่างนี้นะครับทุเรียนจะตัดได้ใกล้เคียงกันแต่กรณีที่ว่าฝนตกหรือว่าทุเรียนแตกยอดอ่อนก็ไล่ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าฝนตกมากนะมีความชื้นสูงทุเรียนก็จะแก่ช้านะครับจะแก่ช้านะครับไม่สร้างสีสร้างแป้งสร้างน้ำตาลจะทำให้ทุเรียนแก่ช้ากว่านะครับสุกช้ากว่านะครับแต่ว่าถ้าฝนแรงปกติครับนับตรงกลางนะครับนะวันที่5ใกล้เคียงที่สุดและกรณีที่แตกยอดอ่อนก็จะเลื่อนการตัดไปอีกนะครับไม่ใช่ว่าท่านนับวันที่5แล้วมันจะตรงเวลาไม่ใช่นะครับมันต้องมีข้อยกเว้นว่าถ้าฝนตกเยอะน้ำเยอะก็อาจจะเลื่อนไปหรือทุเรียนแตกยอดอ่อนนะครับก็จะเลื่อนไปนะฮะจะไม่ตรงแป๊ะเท่าไหร่นะครับคือมันมีข้อจำกัดคือข้อจำกัดคือสภาพอากาศนะครับที่เราควบคุมไม่ได้เราควบคุมปุ๋ยควบคุมยาควบคุมได้แต่สภาพอากาศเราควบคุมไม่ได้ครับสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้เลยนะสิ่งนี้คือสภาพอากาศนะครับพันธุ์อื่นๆก็ครับอาจจะไล่เลี่ยกันแต่หมอนทองนี่ถ้าท่านนับตรงกลางแป๊ะเลยนะครับนะแล้วกรณีที่ไม่แต่งดอกนะครับไม่แต่งดอกท่านก็ต้องนับเอาบานวันที่1นะครับสมมติบานวันที่1ท่านนับเอาวันที่7หรือวันที่8เลยนะครับอย่านับเอาตอนเป็นหางแย่แบบนี้แล้วนะครับสุกรเลยนะครับสุกรถ้ากรณีถ้าฝนไม่ตกไม่แตกยอดอ่อนนะครับจะสุกรกำหนดถ้านับอย่างนี้นะครับเพราะมันใช้เวลามาถึง15วันทุเรียนสุกรเลยหล่อนก่อนนะครับอันนี้คือกรณีที่เรานับวันที่1บานเราก็นับนะบางคนนะครับบางสวนก็มานับเอาที่หลังดอกบานอย่างนี้คลาดเคลื่อนพอสมควรจากที่ผมได้ทดสอบอันนี้กรณีฝนแรงนะครับนะที่ว่าใกล้เคียง 99% นะครับ90กว่า%นะครับกรณีฝนแรงนะครับแต่ถ้าฝนไม่แรงนะครับมันก็ตัดไม่ได้นะครับกรณีที่ว่าฝนตกมากน้ำมากมันก็ต้องเลื่อนเวลาออกไปอีกนะครับหรือว่าทุเรียนแตกยอดอ่อนมันก็ต้องเลื่อนเวลาออกไปอีกนะครับครับอันนี้ต้องเข้าใจถึงด้วยสภาพแวดล้อมนะครับดินฟ้าอากาศครับคือตัวแปรนะครับไม่ใช่ว่าขนต่อก็115วัน120วันตัดได้ไม่ใช่นะครับนะมันอยู่ที่ความชื้นด้วยนะครับอยู่ที่ความชื้นความสมบูรณ์สภาพอากาศด้วยนะครับไม่แตกยอดอ่อนอันนี้ตัดได้ใกล้เคียง 100% นะครับ99% หรือว่า 100% แต่ถ้าฝนตกหรือแตกยอดอ่อนครับเปลี่ยนนะครับยืนยันตรงนี้ด้วยนะครับว่าอาจจะเปลี่ยนไปนะฮะไม่กรอง
กับที่กำหนดนะครับเรากำหนดเฉพาะที่ฝนแล้งด้วยนะครับใกล้เคียงมากนะครับแบบที่เรานับตรงกลางครับผมไม่มีคนเก่งในวงการทุเรียนนะครับไม่ว่าคุณจะจบอะไรมานะครับถ้ามีคนเก่งแล้วนะครับทุเรียนต้องไม่ป่วยทุเรียนต้องไม่ตายทุเรียนต้องไม่เป็นโรคครับแต่ตอนนี้ตายกันทั่วประเทศครับตายกันทุกสวนนะครับถ้ามีคนเก่งแล้วทุเรียนต้องไม่ตายนะครับ